صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยที่ซอยประชาอุทิศ69แยก1เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครที่นี่คือบ้านปู่และย่าของเด็กกำพร้าครอบครัวดอเลาะคอซาเลมเด็กชายมุคลิกอายุ4ขวบและเด็กหญิงนูรไอนีอายุ1ขวบเด็กกำพร้าทั้งสองจะอาศัยอยู่กับแม่ที่ชุมชนสุเหร่าแดงโดยทุกสัปดาห์ปู่และย่าของเด็กจะมารับอยู่ที่บ้านที่ทุ่งครุพ่อของเด็กทั้งสองได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาคงเหลือเพียงนางรอบีอะห์ผู้เป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงลำพังโดยนางรอบีอะห์มีอาชีพขายของทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรายได้ไม่แน่นอนการใช้จ่ายจึงมีความขัดสนอยู่พอสมควรส่วนที่บ้านปู่และย่าได้เปิดร้านขายผัดไทยใกล้บ้านพอมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอยู่บ้างและยังมีแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั้งสองวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวดอรอกอซาเลมนะครับที่มีลูกอยู่2คนด้วยกันนะครับบิดาเสียเนื่องจากเนื้องอกในสมองนะครับแล้วก็เสียประมาณเดือนรอมฎอนนะครับแม่เขาตอนนี้เขายังไม่มีงานทำครับตอนนี้ก็ขายของทางอินเทอร์เน็ตอยู่พวกกระเป๋าพวกอะไรทางนี้ครับเพื่อพยุงฐานะของตัวเองเพื่อเลี้ยงดูลูกของเขาครับส่วนมากครอบครัวเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับเขาจะห่วงลูกนะครับส่วนมากจะเรื่องทุนการศึกษานะครับเพราะว่าส่วนมากการศึกษาเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กๆนะครับอนาคตที่ยังอีกยาวไกลแม้จะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างยากลำบากแต่ความรักที่ปู่และย่าได้มอบให้เด็กกำพร้าทั้งสองพอได้ช่วยฟื้นความชุ่มชื่นแห่งหัวใจของเด็กที่สูญเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันหวนคืนได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนและดูแลเด็กกำพร้าด้วยการบริจาคผ่านมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าชื่อบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพสาขาลาดพร้าว99ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขบัญชี1813090147หรือติดต่อมาได้ที่สายด่วนศรัทธาชน081 930 8713